outside Yahman dang neta ในเมืองบนแล
จานฟ้าและสุขในเมืองแก้วยอดมาป่านยอดทาวันตากลาบนบตันเตเขารบคนฟังตั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสายสารบรรยายมิลายบานเสียงสารลานาจาริรำทอยได้โปรดฟังก่อยก่อนเตอโสขามอนน้อยจักก่าวขานไขสารบรรยายมาฝากตาเจ้าฟังเนอลูกฮักแม่จักใครอาจจะเมื่อแม่มารดาประมาณลูกน้อยเป็นหาวใจเป่าโศกโศยใครน้อยหนาวจ้อยสารจะมืดหน้าตาลายเป็นไปสะปะอยากกินกาส้มดอกเกมของกินเกยมักปล่อยว่ามาเมเปรี้ยวหวานมันเค็มว่าออกเสียงเม่นเบื่ออาหารจางมองมีเคลื่อนเหียนอาเทียนเมื่อยล้าเหม็นครกเหม็นเคียงเหม็นกำปีห้าเหม็นกินเสื้อผ้าขวดทรงโลกข้าวสุดต้องยอดแม่ผ้าทรงจำเป็นได้ทนดิ้มรนต่อสู้อารมณ์อ่อนไหวฮึดใจขึ้นสู้เพื่อโลกของกูแต่และบ่ได้ไปการแบกจำแบกแซ่กลัวเป็นมืดหน้าตาลายเนื้อการนักล้ำตักน้ำบ่ไหวกลัวลูกหลอดไปแทง
อย่างเปิดโอ้โหแม่มันดาพุทธาเหมือนกันโจผู้เคยโลภสวามดูพอซ้ำสามเดือนเต้ากบพกก้อยหลายครั้งลูกคำเม้นข้างตั้งได้หกเดือนเต่าหอดตามเปิ้นบอกใครลูกดินตั้งได้ภูมิใจเสียงท่านได้เจ็ดแปดเดือนเปิ้นเตือนกูบ้านอยากกินเตี๋ยวต่างย่างเกี้ยวอยากอาบน้ำดึกอยากเกิดงูเลี้ยวอยากเกี้ยวขอกเล่นหวานมันอยากโบ๊บาปาอย่าเข้าปาดน้ำอย่านั่งหาวจานอย่าตบตองกุ้ยนั่งกาปาตูบอดีแถมด้วยอย่าหัดมือโวยไหลลักอย่ากินปอลูนกว่าพุงเจ้ากัดอย่าตักผีบ้าคนเมาผมลูกออกแล้วคันบ่ได้เก่ากว่าเล็บมือยาวถูกใส่ลูกน้อยน้ำพริกน้ำแกงบ่อแหนงขี้ด้ยเอกหัวลูกตั้งนายหัวล้านชีวิตแม่มันเปรียบเหมือนกวาดจางก็แต่สิ่งอันดีงามก้าวเดือนไขว้ครบหมายกำหนดนาการลูกอยู่ในคันเก้าเดือนตาโออานแม่เตรียมข้าวของพร้อมบอกว่าผ้าอ้อมผืดงามกัดติกยาหอมยาดมยาหมองยาวิกสะบู่และแป้งเด็กแค่ปูเลยกาน้ำยารักษาแผลของเล่นลูกแด่สะบู่และแป้งเด็กแค่ปูเลยกาน้ำยารักษาแผลของเล่นลูกแดงแม่แจ้งไว้จกเงินซื้อของสมองมืดตื้อเตรียมแผ่วครัวมือเครื่องจ้าเสื้อผ้าพรแม่หอมซื้อไว้ลูบไหลตัวเจ้าตึงวานออกมาเฮียดป่อแม่ใครจากข่าวจากดำจากใดก็ได้แม่จะไปไหนบ่ว่าไกลไกลเป็นห่วงเป็นใยสะปะ
หลักเตือเจ็บต้องใจปอสันจะกลัวเกิดลูกน้อยกลางตังเจ็บต้องหลายครั้งน้ำลายจนหน้าจางบอกเกิดสักคำเจ็บใจเต้าอันพ่องเจ็บต้องเมินเกินกว่าอดกลั้นพาโรคตั้งในบ่งไว้พ่องเจ็บแอวขวาพ่องเจ็บแอวซ้ายลากพ่องปวดโกนลงมาพ่องเจ็บต้องน้อยลงแขวแพ่งแข้งขาพ่องโอยอะลาพ่องหุยพ่องหายจับบางคนผัวบ่ได้เข้าใกล้เอ็ดดาเป็นไฟขวางสัตว์พ่องเยกพ่องตีมีสารพัดพ่องก็จมซ้ำควรคางพ่องขี้ปอสดพ่องตดปอหลันลางพ่องก่อการขึ้นฝาขึ้นเฮงพ่องก็เป็นลมตาอุลมเกือกเพราะว่าหูคิงขีดกับตายกลมตายกามีสารพัดลางพองเป็นเลือดขึ้นตั้งในพ่องลมก้นลมสิ้นลมหายใจเลือดขึ้นตั้งในภัยจ่วยบ่ได้สังเวชเหลือเกินบ่เหมือนตายค่ะราวนละวายเดือดร้อนยาหอมยาแดงแต้วกับน้ำฮอนเอาตนแม่เจ้ามาดาสิ้นใจเหี้ยแล้วโพแก้วใบหน้าแสนเวตนากำมาหมอกอันพ่องเกิดทงยาที่เหลือเกิดบ้านหลังพ่องสตางบ่อนักขอบเปิงบุญหมอดนอนรอเป็นทับหมอดจุเอ่อฮือฟรีฟรีพ่องลมบอกง่ายลมเบ่งบ่มีคุณหมอมือดีผ่าจกออกได้หมอมีจรรยารักษาคนไก่อันตะลายแต่ตักแต่ก่อนอ่อนหลังแม่มันตายนักชีวิตมินสันร้อยราโลกโลกฟังไว้แม่จักใครจะพระคุณมารดาแม่มาลาโลกเกิดออกมามีใจจืนสู้เป็นเด่นโดเจนลำอดกลั้นอ่านข้าวา
ันแถบกลางกินกาปีต้มพริกดำกำปีและบอดได้กินสังกว่าสามตึงดังพิษเดือนเป็นบ้าก ลัวบ่มีภัยเลี้ยงดูลูกข้าพุทธาธิดาลูกน้อยคนอื่นหมื่นแสนเป็นปานเป็นร้อยบ่เต้าแม่เจ้าสักคนลูกเคยหลอกนึกเกิดดูเหตุนาพลได้เกิดเป็นคนย้อนแม่ของเจ้าบ่กินข้าวได้แต่มัวเมาร่ำร้องลูกเจ็บในหาเจ็บขาเจ็บต้องแม่เฝ้าอบอ้อมเจยจมน้ำอ้อยน้ำมินนมข้นนมผงบ่เต้าน้ำนมมารดาสองเต้าลูกได้ดื่มกินจนอิ่มตังข้าแม่ผอมส้มสาวแต่ตักแม่สู้ภายผอมทันน้อมความรักอบกอดลูกเจ้าจำเจแม่กอดเจ้าไว้บ่ได้ห่างเหอุ้มจอมในเปลลับตะลูกลาโลกเมื่อยลับตาล่นไปสักพักอิเทียวรอยราฟังฟ้าฝนตกสุยสุยผ้าอ้อมหมอกยาวเอามาตากแดดแห้งควบควันลูกตื่นแถมแล้วกลัวลูกจะกวนอุ้มจีรำดวนแอบน้ำปอนข้าวล้างพ้องใหญ่มาปอดาเกเท่าบ่บุญกุลอ่อนน้อมถามเตะถามตีเป็นไม้เป็นคนล้างพ้องถามเข็นข้าฟันแตงกึดทอดแม่ฮักเหมือนแก้วเหมือนแสงหมดงามหมดแดงบ่ฮือใดกล้าลูกเจ็ดแปดคนพ่อแม่เลี้ยงได้จนจะเริ่นไหวใหญ่แล้วส่งไปศึกษาพยาเผิดแผ้วนาดไปเดือมเหล้าเมาเบียเรียนมานักลับเอาขว้างในมีผัวมีเมียป่อยบ่มากลายพ่อแม่เจ็บเป็นหนาวเย็นมือไอ้ข้าตึงบ่มาใจแท
แหลมซ้ำสมบัติลักฐานไล่นาป่าดังลูกยังหวังได้คนเดียวน้ำตาแม่ตกอกแม่เป็นลาเปโอ้ที่แม่คนเดียวลูกเลี้ยงบ่ได้เกิดไปเกิดมาปู่ดีใครให้เป็นกรรมอันใดเจริญล้ำที่โลกตกจนแม่ทนช่วยกรรมแม่มีแต่ฮืออภัยความหักอย่างนี้จักหาตีนะเอสุดประเทศไทยหาในบ่ได้เปตามาดาควรสาคาบไว้แม่ของเราคือแม่พระความกตัญญูขออย่าไปละนั้นเป็นลมแก้วพ่อสายพ่อแม่ตายแล้วจักไปหานะจักพอหาคนได้มาเหมือนแม่เจ้าพระคุณปิตามารดาผู้เกิดกล้าควรนึกถึงบุญคุณตั้นไว้เงินทองทรัพย์สินได้กินได้ใจของพ่อแม่เจ้าเนื้อนายพระคุณตั้นนั้นยิ่งใหญ่เหลือล้านลูกเคยยิ่งใจบอกกลัวลืมแม่ป่อเจ้าลูกเคยยิ่งใจบอกกลัวลืมคุณพ่อแม่ของเจ้าก่อนแลนายเอ้ยนะโมตัสสะปะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมาสวะนังเอตัมมังกัลโมตัมมันติสะทะวะดุลาสัพพุริสัตว์ทั้งหลายตั้งหิ่งใจน้อยใหญ่มีใจไฟตั้งธรรมจุ่มนุ่มกันอยู่พร้อมเท่าแก่น้อมศรัทธาปากันมานบกาบสิโรราบเนื้อตัวทุกคนกลัวแต่บาปบ่ประมาทในธรรมตั้งใจฟังที่ถอยสอนนสดาหนุ่มน้อยอย่าได้ลูก
ากมีเสียจากอย่าอุปาทควรทำหันหลังตำสอดด้านการตั้งบ้านอย่าอะไรทั้งใจสังเกตธรรมเทศกรรมสารแห่งองค์สมเด็จพระทินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้แด่เตขอกราบนอบน้อมปูชาเอาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวแห่งข้ากราบกล่าวว่าไวยสาท่านพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนเจริญจิตเจริญใจเจริญโจกเจริญใจจุมีแก่ท่านบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมปอออกแม่ออกทั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเท่าที่ได้พร้อมใจกันสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในตอนเจ้าวันนี้วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่13เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดำเนินรายการก็ขออนุโมทนาบุญไปถึงยังเจ้าของสถานีทุกคลื่นสถานีที่ได้รับเสียงธรรมะจากวัดหนองยาวในตอนเมื่อเจ้าวันนี้ขจรกระจายไปหลายๆจังหวัดด้วยกันก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงบุญกรรมบุญจูเจ้าของสถานีเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย12สิงหา12สิงหาคม2563ก็ผ่านไปแล้วโดยดีซึ่งก็เป็นที่ฮู้ชัดแล้วว่าเป็นวันแม่แห่งชาติที่จริงวันแม่นี้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็เป็นวันหนึ่งที่เฮาท่านทั้งหลายจะมีจิตสำนึกกึดตึงถึงบุญคุณของป่อของแม่ซึ่งเป็นคนที่เลี้ยงดูเฮาแม่วันนี้ศรัทธาญาติโยมเปิดห้องว่าเป็นวันกตัญญูเป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายจะแสดงออกซึ่งความรักความเมตตากรุณาปราณีต่อป่อต่อแม่หรือต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อเฮาเป็นวันที่สร้างแรงจูงใจฮือกับประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเฮานั้นฮือได้มีจิตสำนึกโหคุณของคนที่มีบุญคุณต่อเฮาคนที่ฮู้จักบุญจักคุณคนนี่นะศรัทธาญาติโยมจะมีแต่ความเจริญคนที่จะคนที่บ่ฮู้จักบุญคุณเปิ้นเปิ้นอุตส่าห์ช่วยเลี้ยงดูเฮามาเปิ้นอุตส่าห์ช่วยเหลือเฮาด้วยประการในอย่างต่างๆแล้วบ่ฮู้จักบุญคุณเปิ้นตอบแทนเปิ้นนะด้วยสิ่งที่บ่ดีบ่งามอันนั้นเปิ้นเฮาว่าคนอกตัญญูคนบ่ฮู้จักบุญคุณคนประเภทนี้จะบ่มีความเจริญในทางพระพุทธศาสนานะความกตัญญูก็หมายความว่าฮู้จักบุญคุณเปิ้นหมายถึงความเป็นคนที่มีจิตใจนะศรัทธาญาติโยมต้องเป็นคนที่มีจิตใจมีคุณธรรมอยู่ในใจนะฮู้บุญคุณเปิ้นฮู้คุณของคนอื่นที่เปิ้นช่วยเหลือเกื้อกูลเฮามาตลอดแล้วเฮาก็ตอบแทนบุญคุณเปิ้นด้วยจิตด้วยใจที่อ่อนน้อมอันนี้คือความหมายของคำว่ากตัญญูกตัญญูนั้นศรัทธาญาติโยม
แบ่งออกไว้เป็น5ประการประการที่1กตัญญูต่อบุคคลประการที่2กตัญญูต่อสัตว์ประการที่3กตัญญูต่อสิ่งของประการที่4กตัญญูต่อบุญประการที่5กตัญญูต่อตนเองทีนี้เฮามาพอข้อที่1ศรัทธาญาติโยมกตัญญูต่อบุคคลกตัญญูต่อบุคคลนั้นมันคืออย่างใดศรัทธาญาติโยมมันก็คือไผก็ตามศรัทธาญาติโยมที่เคยมีพระคุณต่อเฮาบ่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสนิทมิตรสหายบ่ว่านักหรือว่าน้อยนะศรัทธาญาติโยมเฮาจะต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณของเปิ้นกึดเติงหาเปิ้นด้วยความซาบซึ้งด้วยความมีเมตตาจิตและจะต้องพยายามหาโอกาสตอบแทนคุณของเปิ้นโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์เจ้าสัมมาเนนเจ้าพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดจนถึงเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์หรือคนที่ปกครองด้วยทศพิราชธรรมอย่าเฮาท่านทั้งหลายจะต้องเกิดเติงหาพระคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ฮือมันนักฮือนักนักแล้วก็เพื่อปฏิบัติตนนะเป็นโลกที่ดีของพ่อของแม่เป็นโลกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นพุทธมามกะถวายกายใจให้กับพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นห้องว่ากตัญญูต่อบุคคลประการที่2กตัญญูต่อสัตว์กตัญญูอย่างใดกตัญญูต่อสัตว์นี่สัตว์ศรัทธาญาติโยมถือว่ามีคุณต่อเฮาในสมัยโบราณที่ผ่านมานะยกตัวอย่างเช่นช้างแม่งัวควายอีหนอกที่เฮาท่านทั้งหลายใจมันทำการทำงานไถให้ไถนาไถสวนนะเฮาก็จะต้องใจสัตว์ต่างๆเหล่านี้ด้วยความกรุณาปราณีบักเคี้ยนตีมันจนเกินไปหักมันเหมือนกับมันเป็นลูกเป็นเต้าของเฮาเนี่ยเนาะแต่สมัยยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้จ้างแม่วัวควายมันหายไปหมดละศรัทธาญาติโยมเนาะมันไปเป็นลาบงัวลาบควายไปอ่ะหมดละนะนะบาดเดียวนี่ใจควายเล็กใจรถไถไถให้ไถนาไถสวนนะคนสมัยบักกอดนี่เปิ้นก็จะใจจ้างแม่วัวควายในการที่ทําให้ไถนาใจแรงงานสัตว์นี่นะนะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับแบบพอเพียงนะและที่สําคัญนี่นะศรัทธาญาติโยมกันว่าจ้างแม่บัวคานั้นล้มเลยตายไปเปิ่นบักกินกันนะเจ้าของนะเปิ่นก็เอาไปฝังแต่แล้วหลังจากนั้นเปิ่นก็ไปเอาขันเข้าขันปลาอาหารอะไรอย่างต่างๆนี่นะเอามาทำบุญนะถวายนะตัวเจ้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปหาจ้างแม่วัวควายที่เปิ่นได้เคยใจนี่นะด้วยความแฮกด้วยความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นคนสมัยบักกอดนี่เพื่อจะมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาสูงศรัทธาญาติโยมเนาะเพราะฉะนั้นก็บัดเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนจากจังแม่วัวควายกอกไก่มาเป็นควายเล็กไปหมดอ่ะบัดเดี๋ยวนี้แต่ก็มีบางที่เปิ่นก็ยังมีการใช้นะจังแม่วัวควายในการที่จะช่วยเหลือในการทำงานอยู่ประการที่3กตัญญูต่อสิ่งของนะกตัญญูต่อสิ่งของก็คือว่าของสิ่งใดก็ตามศรัทธาญาติโยมที่มีคุณต่อเฮายกโดยอย่างเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถานศึกษาวัดวาอารามต้นไม้ป่าไม้วัสดุอุปกรณ์ที่เฮาใช้หาเลี้ยงชีพและอื่นๆเนาะ
นะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นี่มือถือโน้ตบุ๊กนี่เนาะสมัยใหม่มานี่เฮาก็ฮู้จักกตัญญูกตัญญูในที่นี้ก็คือว่ารักษาคือมันดีดูแลคือมันดีเมื่อมันลุมันเสียก็เอาไปซ่อมนะเพราะว่าเฮาใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจำใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำหนังสือทำมงธรรมะวิทยุอะไรอย่างต่างๆที่ปล่อยแม่ฟังนี่นะเฮาก็ใช้ฟังอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีธรรมะออกจากในวิทยุนี่นะปล่อยแม่ก็ต้องนำมาคัดมาเจ็ดมาสีมันมดหรือมันใหม่ใจปล่อยมันเก่าโคลุขี้ฝุ่นติดเบอร์อย่างนั้นอันนี้แสดงว่าบากันตันอยู่ต่อสิ่งของบ่ฮักสิ่งของที่เฮาใจสอยอยู่ข้อที่4ศรัทธาญาติโยมกตัญญูต่อบุญกตัญญูต่อบุญก็คือว่านะเมื่อเฮาท่านทั้งหลายฮู้ว่าคนเฮาในโลกนี้เกิดมามีอายุปะถึง100ปีนะบางคนก็มีอายุยาวเนาะ120ปีก็มีร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานมีความก้าวหน้ามีทรัพย์สมบัติก่อนนักนี่นะก็เพราะว่ามาจากอย่างก็มาจากผลของบุญที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติหรือว่าคนบางคนอาจจะไปสวรรค์หรือว่าไปกระทั่งแผ่วพันนิพานก็เพราะว่าด้วยอาศัยบุญทั้งนั้นนะฉะนั้นอู้ได้ว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญบุญเก่าที่ได้สะสมมาดีแล้วและก็บุญใหม่ที่ก่อกำลังเพียรพยายามสร้างขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็จะต้องโหจักคุณของบุญนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวบ่ดูถูกบุญว่ามันน้อยคือระลึกกึดตึงถึงบุญเก่านะกึดตึงหาบุญใหม่ที่ได้สร้างเพื่อเฮือจิตใจนะมันชุ่มชื่นและบ่ประมาทในการสร้างบุญใหม่คือมันยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้แหละเป็นห้องว่าคนที่มีความกตัญญูต่อบุญแต่ว่าปัจจุบันนี้บางคนนี่บ่สนใจทำบุญเลยศรัทธาญาติโยมทำมาหากินอย่างเดียวกินกามเกียรติตายไปแล้วก็ม่อนหกปุ่นศรัทธาญาติโยมนะเพราะว่าอย่างก็เพราะว่าบ่มีบุญในการที่จะช่วยกั้มจูขึ้นสวรรค์ได้นะข้อที่5ข้อสุดท้ายกตัญญูต่อตนเองนะกตัญญูต่อตนเองก็คือว่าหูว่าห่างร่างกายของเรานั้นศรัทธาญาติโยมเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่เฮาท่านทั้งหลายได้อาศัยในการทำคุณงามความดีได้ใช้ในการสร้างบุญสร้างกุศลนานนับประการเพื่อให้เกิดความสุขทั้งด้านกายและทั้งด้านจิตใจฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายจะต้องทะนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพของเฮาให้ดีๆบ่ทำลายด้วยการกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่เสพสิ่งเสพติดอะไรอย่างต่างๆสิ่งของบ่ดีทั้งหลายทั้งปวงบ่ต้องเอาเข้าร่างกายเอาสิ่งที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมปนห้องว่ากตัญญูต่อตนเองนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่ฟังธรรมะในตอนเจ้าวันนี้อาตมาภาพฝากไว้เรื่องของความกตัญญูเนอความกตัญญู5ประการข้อที่1กตัญญูต่อบุคคลข้อที่2กตัญญูต่อสัตว์ข้อที่3กตัญญูต่อสิ่งของข้อที่4กตัญญูต่อบุญข้อสุดท้ายข้อที่5กตัญญูต่อตนเองสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณงามความดีต่างๆเหล่านี้ศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายถือได้ว่าเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวพุทธของเฮาเมื่อชาวพุทธของเฮามีความกตัญญูรู้คุณต่อประเทศชาติบ้านเมือง
นะก็จะทำให้สังคมในประเทศชาติบ้านเมืองของเขานั้นมีความสงบร่มเย็นนะไปทางใดก็เย็นกายเย็นใจเย็นตาเย็นหูนะบ่มีเสียงนะวิพากษ์วิจารณ์บ่มีเสียงเหล่าแน่จากควันนะบ่มีการประท้วงอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายและเอกลออนเยาวชนทั้งหลายก็ฮู้จักสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินด้วยเนอะกว่าจะมาเป็นประเทศชาติบ้านเมืองประเทศไทยบ้านเมืองนี้ได้เฮาท่านทั้งหลายล้วนแล้วแต่อาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์กว่าจะเป็นแผ่นดินไทยเฮาท่านทั้งหลายได้นั่งได้นอนได้กินได้อยู่ได้ใจได้สอยอย่างสุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าอย่างก็เพราะว่าอาศัยบุญของพระมหากษัตริย์ในสมัยอดีตที่ผ่านมาที่เปิ้นได้กอบกู้เอกราชเอาไว้ข้อนี้สำคัญที่สุดอย่าลืมอย่าลืมเป็นอันขาดจะไปเอาทิฏฐิมานะจะไปเอาความคิดเห็นผิดส่วนตัวเข้ามายุ่งทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเกิดความเดือดร้อนควรมีจิตสำนึกกตัญญูรู้คุณต่อบ้านต่อเมืองซึ่งถ้าบ่มีบ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองนี้เฮาท่านทั้งหลายบ่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เหมือนอย่างกับทุกๆวันนี้หรอกก็เพราะว่าอาศัยบุญบารมีธรรมขององค์พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์อาศัยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ช่วยกล่อมเกลาทั้งด้านจิตใจอาศัยคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ที่เปิ่นได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความโหตลอดจนถึงได้ช่วยกันสืบทอดสิ่งตีดีๆงามๆมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเมืองของเราต่างๆเหล่านั้นที่เปิ้นสืบทอดมาเฮาท่านทั้งหลายก็จะต้องรักษาไว้นะอย่าลืมบุญคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่ลืมคุณคนนั้นเป็นคนที่บ่ดีคนที่บ่ดีก็ศรัทธาญาติโยมก็กึดเอาคนเดียวเถอะนะเป็นคนอย่างใดกายบ่ดีวาจาบ่ดีจิตใจก็บ่ดีตายไปก็จะไปในสิ่งที่บ่ดีตายไปก็จะได้ไปเกิดในสิ่งที่บ่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเฮาสร้างสิ่งที่ดีๆทางด้านกายทางด้านวาจาทางด้านจิตใจคือมันเกิดขึ้นในสังคมสังคมของเฮาก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะเอาละวันนี้พระธรรมเทศนาก็คงจบแต่เพียงเท่านี้อาตมาภาพก็จะได้เปิดสายหน้าไมค์เนาะหับบรรดาคณะสัทธาญาติโยมเช็คสัญญาณแต่ละติแต่ละตังฟังตังไหนตังใดพ่องนะก็จะได้ส่งกำลังจิตกำลังใจถึงคณะสัทธาญาติโยมที่สดับรับฟังอยู่นะก็ขอโมทนาบุญสัทธาญาติโยมติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์วัดหนองยาวแล้วก็สัทธาญาติโยมติดตามทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวทุกคลื่นสถานีเนอะเอาละต่อไปนี้จะได้รับสายหน้าใหม่เด้อ0899558998โทรมาได้เนอร์นะเช็คสัญญาณแต่ละติแต่ละตางสายแรกโทรมาแล้วป่อบุญธรรมวันนี้จองคิวก่อนคิวแรกครับครับจ้าครับจะเริ่มปอนก็วันนี้ฝนตกคืนห้องมาเจ้านี่ก็จุ่มก็เย็นนะป่อบุญธรรมเนาะมาเจ้านี่ก็มีก็เย็นเย็นเนี่ยจะได้กับโมตนาติโทรมาเป็นสายแรกแล้วก็โทรมาเป็นประจำโทรมาทุกวันทุกคืนสถานีเนอะเป็นกำลังใจท่านครับแม่นละแม่นละเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กันเนาะเอาละโมตนาป่อบุญธรรมเนอะจาตุจาตุอาแฮมหนึ่งสายเจริญปอน
เออประธานก็บุญธรรมเนอะโอ้จากที่ไหนจากวันทองอย่าแม่สายทองแม่สายเอทองอคนบุญธรรเกม่ใาห้มันเจ้เกา่งแตเ่ดว่าิถ่ายมรูปก็บุญธรรมอยู่เออสัญญาเณดี๋ยชวักด็เจถ่านก่อนแม่จ้าแม่สายทองเจ้าสัญอญัานณเชนัดอเจนก็ก่ไอด้นมาเนาะสวัสดีผมปะตะวามาก่อนนี่จ้าไปเจ้าอ๋อแต่ว่าอันนี้ก็ไปเหมือนกันแต่ว่าไปปอแรงอ่ะแม่เหยมามันติดเนาะปลื้มใจเขาเอมันอตักตุลงแก้วผู้บาสิมื่นเออแม่จล้ะาแม่ละแม่ละเดี๋ยวปักกันใหม่นะยมแม่เนาะเจ้ากันอันนี้ไปไปมาอยูแ่รเนงาะละไปปอแรเจง้าละเอกอำลังใจนะเจ้าจาไปโตจาโตดีใจจ้าอาจจะเลินปอน089955ฮะจากทางใดจากแม่จ้าเจ้าแม่ลายเจ้าแม่ลายน่ะต่อแล้วว่าแม่ลายไปก่อนน่ะมันได้ไปแม่ไปว่าเถียงว่ามันข้ามอ่ะแม่นแม่นละแม่นละตะวามันตรงกับวันศีลเนาะอันว่าโอ้ขอบคุณของแม่นะใหญ่หลวงเนาะอืมน้ำตาก็ตกละเจ้าฟังตอยให้ตอยกะอันเออน้ำตาก็ตกละเออคือถึงแม่เนาะแม่นละแม่นละคือถึงแม่ก็ไปตานกันเข้าหุ่ยแม่ฮะดูแม่ใส่บาตรแล้วเจ้าเออดี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 จาตุโมตนาจาตุจาตุเหมือนกันเหมือนกันแบ่งกันคนหน่อยคนหน่อยเจริญป้อนคอยจ๋าเจ้าโอ้จากทางใดคลองเกหมเจ้าโอ้แจ่หมบาเดี๋ยวนี้น้ำลดอนยมแม่เนาะน้ำเม่งกะโลมันมีห้อยมีร้อยอ๋อตะวันมาอีตะวาตะวาเฮาไปปอแรงอะแม่เฮ้ยเฮาเสร็จเนี่ยเสร็จทำยังเสร็จยังเรียบร้อยก่อนแล้วก็ปาสถาไปอันไปห่วมแม่แล้ววิธีแล้วแม่ก็กลับบ้านวันหน้าวันตากับป้ากันทำไมเนาะเจ้าเอาละโมตนาจาโตจาโตอัดแอมซ้ายมาแล้วเจริญปันไปสาท่านพระอาจารย์ครับโอ้ป้อนนานป้อนนานสบายดีเนาะป้อนนานประเสริฐวันนายแดงอำเภอเนินจังหวัดนครับสัญญาณชัดเจนก่อยมป่อครับมวนดีเขาใจเขาเข้าใจเนาะวันนี้เป็นจ้อยพระคุณแม่เนาะครับครับมวนเดี๋ยวถ้าวันป่อก่อนถ้าวันป่อจะจ้อยพระคุณป่อฟังเนาะครับครับผมว่าโอ้ขได้มาเทศบ้านน้อยนาเศษประสีเด็ดเนี่ยมันล่ำเสียงงวนเออแม่นละแม่นละอ้าวเจริญปอนเนอร์ปอนานเนอร์จ้าโตจ้าโตเหมือนกันเหมือนกันอ้าวเจริญปอนไว้ช้าให้จ้าเจ้าอ๋อสัญญาณชัดเจนเนาะเจ้าชัดเจนดีฝนตกก็ตั้งปุ่นปะจ๊อกเจ้าตะไว้แม่มาก่อแม่ไปไม่ได้ไปที่วัดไปวัดเนี่ยเนาะเจ็บแขนเจ็บขาไปวัดได้วัดตอนนี้ไม่ไปเลยตะวะก่อนนั้นอะตะวะเขาก็ไปบอกค่ำละก่อนมันติดวันศีลเนาะเออวัดไปวัดมันเนาะแม่เจ็บตัวไว้เจ็บตัวไว้ลำกันไปไปที่เจ้าใจขนาดไม่ได้ไปวัดแต่ละวะจะได้ก็ขอโมตนาเนอะแล้วก็อันป้ากันมันหน้ามันตาเนาะจาโตจาโตแต่ว่ามันตรงวันศีลเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะปัดไปวัดมันอาตมาก็ปาไปขับอาจารย์เลินปอนโยมป่อการห้าก็แสดงโอชลารีด้โอ้สัญญาณชัดเจนก็โยมป่อจังจังชัดเจนดีครับชัดเจนดีชัดเจียวเนาะครับฝนตกก็ตะปุ่นโอ้ทุกข์ตะวันขนาดนะครับน่าวัน12สิงหานี่มันต้องเอาดีขนาดนายยมป่อเนาะครับครับครับมตนายมป่อเนอะจาโตจาโตอ่ะ089 955 8998ก็ศรัทธาญาติโยมก็โทรมากันใดเนอคือกำลังจิตกำลังใจศรัทธาญาติโยมที่อยู่ตังลำปูนลำปางแปะน่านพะเยาเชียงใหม่เชียงรายโอ้หลายที่หลายตางทุกคลื่นสถานีเนาะก็โทรมากัน
ี๋ยวเวลาแห่ง4นาทีนะปล่อยแม่ที่ฟังอยู่ก็โทรมาให้กำลังใจเนอะแต่ว่าอาตมาภาพนี่ไปพอค่ำพอแล้งไอ้แม่ประมาณสัก3โมงมรกาเนาะหลังจากเสร็จพิธีในวิหารฟังน้ำฟังธรรมยังเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ปากันไปห่วมตัวอาจจะเลิศปอนครับไวสาท่านพระครูโอ้จากตั้งใดยอมป่อเจดีย์สามยอดนะคือป่าซางให้ท่านเจดีย์สามยอดปู่โต้ฝนตกก็ยอมป่อบัดตกครับโอ้แบ่งทั้งเวียงป่าเป้าไปสักหน่อยบ่เออทั้งคุณมีฝนด้วยเออทั้งเพมีฝนเฮ้ยฝนแต่ฝนว่าตะวาบันค่ำตะคืนมาตกตะเอพ่อเออตะคืนคืนห้องมาเดินนี่ก็จัดสีท่าจะแม่แหมละเนี่ยยอมป่อมดูนี่นะมันบาทั่วกับเจ้าท่านมันจึงมาจึงถ้ามันมาแต่แบบมันทั่วแม่นละแม่นละแม่นละมาเป็นยังมาเป็นยังเนาะมาเป็นยังครับก็ได้จะปัดไปเนาะฟังท่านเด้อฟังตลอดอาตุโมตนาในความอยู่ตังสาธุสาธุโมตนาตุอย่าอยู่ตึงปุ่นก่อนเนาะก็ได้โทรศัพท์มาให้กำลังจิตกำลังใจขอบคุณอนุโมทนาสถาญาติโยมทุกสายเนอะที่โทรมาและก็โมทนาบุญสถาญาติโยมที่ติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกและก็โมทนาสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินณเวลานี้ก็กำลังถ่ายทอดสดทางเฟซและก็ทางสถานีวิทยุอยู่โยมป่อโยมแม่ตีอยู่ฟังทางเวียงเพียงใหม่ก็ขอโมทนาบุญเนิร์ดเฮาปะกันวันนั้นคงจะจำได้กันเนาะว่างๆก็แวะมาแอววัดหนองยาวได้นะโยมป่อโยมแม่เนิร์ดมาสักการะองค์สารูปพระพุทธเจ้าหลวงป่อพระเจ้าแสนแซ่วัดหนองยาวคณะสถาญาติโยมวัดหนองยาวยินดีต้อนรับเนิร์ดก่อนที่จะจากลาสถาญาติโยมไปเนาะอาตมาภาพก็บอกปูนสถาญาติโยมสักเล็กสักน้อยเนิร์ดเนื่องจากว่าคณะสถาญาติโยมวัดหนองยาวก็กำลังจะสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นอยู่1องค์นะบัดเดี๋ยวนี้ก็เสร็จไปแล้วประมาณ 50% ละอีปล่อยแม่เดี๋ยวนี้เหลือ 50% เนาะก็จะมีการจัดงานทำบุญในโอกาสต่อไปในวันครั้งหน้านั่นก็คือการถวายตานสังฆทานตานต้นเงินนะเพื่อที่จะรวบรวมทุนทรัพย์ในการที่จะแฝงองค์พระธาตุเจดีย์ของวัดหนองยาวนี่นะดวงนี้นะก็ความกว้างของเจดีย์สถาญาติโยมก็9เมตรความสูง19เมตรโยมป่อโยมแม่นะก่อด้วยอิฐล้วนบัดชาบนะอยากจะเป็นดินกีบะเกาล้วนๆตึงองค์นะแน่นความเป็นแบบพื้นเมืองแบบล้านนาแบบสมัยบะเกาดั้งเดิมเพราะฉะนั้นโยมป่อโยมแม่ที่ผ่านไปผ่านมาตั้งเวียงป่าเป้าเนาะแวะมาร่วมทําบุญกันได้เนอะส่วนวันที่อย่างต่างๆอาตมาภาพก็จะได้แจ้งกับโยมป่อโยมแม่แห่งกรรมหนึ่งเนาะนะสถาญาติโยมก็ฟังทางสถานีวิทยุแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาร่วมทำบุญก็ได้เนอะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ในโยมป่อโยมแม่เนอะเอาละในช่วงสุดท้ายนี้ก็อำลาอะไรสถาญาติโยมไปแต่เพียงเท่านี้เนอะก็อยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูคู่กูคนเนอขอเจริญปอนจัตตาโรธรรมวัตตันติอายุวันโนสุขังปะลาพระพุทธเจ้ามีความเคารพนอบน้อมในพระธรรม